ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม CC Bank กับเกม Duolingo Wildland เหมือนเดิมนะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีอัพเลเวลสกิลหรือว่าวิธีปั๊มสกิลนะผมให้เลเวลเนี่ยมันขึ้นไวๆโดยสกิลที่ผมจะแนะนำก็คือสกิลก่อสร้างนะผมแล้วผมจะแนะนำโดยพ่วงไปกับสกิลเพาะปลูกไปเลยก็คือผมจะแนะนำการปั๊มสกิลทั้งสกิลก่อสร้างแล้วก็สกิลเพาะปลูกไปในทีเดียวเลยนะผมโดยอย่างแรกเนี่ยสกิลก่อสร้างเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีที่จะเก็บใบไม้นะผมแล้วก็มาสร้างมัดโดยการสร้างมัดเนี่ย1มัดเนี่ยจะใช้ใบไม้ทั้งหมด2ใบนะผมแบบเนี้ยครับผมเป็นต้นนะครับผมแล้วก็เอามัดมาสร้างมัดอีกทีเพราะว่ามันสามารถทําแบบซับซ้อนไปได้เรื่อยๆนะผมโดยการทําวิธีแบบเนี้ยมันจะเป็นการปั๊มสกิลอย่างนึงแต่ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มมูลค่าหรือว่าทําคุณค่าให้คุณเท่าไหร่นะผมสําหรับความคิดของผมนะแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปอัพสกิลนะผมโดยการอัพสกิลก็คืออัพสกิลชิ้นส่วนการก่อสร้างนะครับโดยการอัพเนี่ยผมจะแนะนำให้อัพสกิลวัตถุดิบพื้นนะครับผมโดยอัพไป2อันเลยวัตถุดิบพื้นให้อัพไปถึงเลเวล2เลยถามว่าอัพไปเนี่ยแล้วเป็นอะไรไหมผมจะบอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันสามารถกดยกเลิกสกิลได้แล้วก็ยกเลิกฟรีด้วยอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมแนะนำให้อัพสกิลนะครับก็คือเวลาเราสร้างมัดแล้วเนี่ยเมื่อเราได้มัดมาเนี่ยผมแนะนำให้เราเอามัดเนี่ยไปทำเป็นพื้นใบไม้ครับผมแบบนี้นะครับมันจะใช้มัดทั้งหมด4มัดต่อ1พื้นนะครับถามว่าสร้างพื้นใบไม้ไปทำไมอย่างแรกเลยเลเวลสกิลก่อสร้างเราขึ้นนะครับอย่างที่สองเราสามารถเอาพื้นใบไม้เนี่ยไปขายได้ถามว่าขายได้ราคาเท่าไหร่ผมจะลองไปดูที่ราคาตลาดดูนะครับมันจะอยู่ที่วัตถุดิบทำพื้นผมจะขอเลือกที่เลเวล40ขึ้นไปนะครับผมสังเกตนะครับว่าราคาต่ำสุดของพื้นเนี่ยก็คือ700บาทถ้าเราทำพื้นใบไม้มาเนี่ยยังไงก็ขายออกครับเพราะว่าประเด็นแรกเลยก็คือมันมีเควสครับประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญที่คนเนี่ยจะซื้อพื้นกันเอาไปส่งเควสกันนะครับผมแล้วก็สำหรับผมทำผมขายออกขายได้ทุกครั้งขายได้ตลอดนะครับผมสำหรับพื้นใบไม้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่แนะนำให้ทำพื้นใบไม้ก็คือการทำพื้นใบไม้เนี่ยมันต้องเก็บใบไม้เยอะมากกว่าจะได้พื้นหนึ่งชิ้นนะครับผมแนะนำให้ไปเก็บวัตถุดิบอื่นก็คือโคนเนี่ยพอเราไปเก็บแล้วเนี่ยนอกจากเราจะได้สกิลก่อสร้างแล้วเราจะได้สกิลเพาะปลูกด้วยนะครับผมถามว่าได้สกิลก่อสร้างตรงไหนนะครับก็ลองกดเข้าไปที่สกิลก่อสร้างดูเลยนะครับผมที่ผมให้อัพวัตถุดิบทำพื้นนำไปขั้นสองเพราะว่าผมจะให้ทำเป็นพื้นดินตรงนี้นะครับผมมันจะใช้โคนแค่3ชิ้นเท่านั้นย้ำนะครับว่าแค่3ชิ้นเท่านั้นและที่สำคัญก็คือเราสามารถเอาพื้นโคนเนี่ยหรือว่าพื้นดินเนี่ยไปขายในตลาดได้ด้วยนะครับผมและอีกประเด็นนึงก็คือเราสามารถหาโคนได้จากไหนผมบอกเลยครับว่าไปที่ท่าเรือก่อนเลยครับและแมปที่ผมจะแนะนำสำหรับการหาโคนนะครับก็คือแมปหนองน้ำนะครับผมถามว่าแมปอื่นได้ไหมแมปอื่นได้ครับผมถ้าคุณไปแมปอื่นแล้วคุณเคยเจอจุดวาร์ปนะครับผมหรือว่าจุดภูเขาไฟที่มันเป็นโคนอันนั้นแหละคือผมแนะนำให้ไปเลยแต่ว่าถ้าไม่เจอจริงๆหรือว่าไม่มีเวลาหาเนี่ยผมแนะนำให้มาแมปหนองน้ำนะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นแมปหนองน้ำหนึ่งเลยเวลาเราเดินไปที่แมปหนองน้ำเนี่ยเดินไปแค่นิดๆหน่อยๆเราก็จะเจอโคนตามพื้นตามจุดต่างๆนะครับผมเราไม่ต้องไปหาเป็นตามปล่องภูเขาไฟนะครับเพราะว่าแมปหนองน้ำเนี่ยโคนเยอะมากๆย้ำนะครับว่าเยอะมากๆแล้วก็เยอะจริงๆก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปจุดต่างๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าโคนในแมปนี้เนี่ยมันเยอะจริงๆเนี่ยที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมขอลองวาร์ปไปจุดด้านบนเลยแล้วกันจุดที่ผมวาร์ปไปเนี่ยไม่ใช่จุดป่องภูเขาไฟที่มีโคนนะครับผมเป็นจุดธรรมดาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับผมลองเดินธรรมดาเลยว่ามีโคนจริงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยสังเกตนะครับผมเห็นไหมครับหลุมโคนผมเดินมาแค่นิดเดียวก็เจอหลุมโคนแล้วเราก็สามารถขุดหลุมโคนเนี่ยได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่สบายมากเลยครับอันต่อไปนะครับสังเกตว่าเดินมาแค่นิดเดียวสังเกตครับหลุมโคนเยอะมากๆเยอะจริงๆครับสำหรับแบบหนองน้ำนะครับย้ำว่าแบบหนองน้ำแล้วสังเกตอีกจุดหนึ่งครับผมเวลาผมขุดโคนนะครับสังเกตด้านซ้ายเห็นไหมครับสกิลเพาะปลูกมันขึ้นด้วยนะครับแค่เรามาเก็บโคนสกิลเพาะปลูกเราก็ได้แล้วนะครับผมและนอกจากนั้นนอกจากที่เราจะได้สกิลเพาะปลูกแล้วเนี่ยเรายังได้สกิลรวบรวมอีกพูดง่ายๆเลยถ้าทำตามวิธีผมเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะได้นะครับสกิลรวบรวมขึ้นแน่นอนเพราะว่าเก็บรวบรวมเราเก็บรวบรวมอะไรมันก็ขึ้นอย่างที่สองสกิลเพาะปลูกขึ้นแน่นอนแค่เราขุดโคนนะครับมันก็ได้แล้วอย่างที่3เราเอาโคนไปสร้างพื้นเราก็ได้อีกนะครับผมก็คือเราสามารถปั๊มสกิลได้3สกิลในการทำพื้นดินแค่อันเดียวนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือมันใช้โคนแค่3อันนะครับผมในการสร้างพื้นดิน1อันผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็สามารถเอาพื้นดินเนี่ยไปขายได้ในตลาดอีกแล้วมันเป็นไอเทมที่ทั้งตลาดต้องการก็คือขายยังไงก็ขายออกครับผมและอีกหนึ่งจุดก็คือผมไม่แนะนำให้ไปตั้งกฎราคานะครับผมอย่างราคาพื้นนะครับผมที่ผมดูไว้นะครับผมวัตถุดิบทำพื้นตรงนี้
ราคาจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าครับผมผมไม่แนะนําให้ไปตั้งต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่าราคา600 700เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยตั้งราคา600 700ครับผมอย่างมากที่ผมจะตั้งนะครับประมาณ800ถึง900ครับและผมกล้าพูดได้เลยว่าออกทุกครั้งออกแน่นอนแล้วก็สําหรับแมปนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมฟุกหรือเปล่าเดินมานิดเดียวเจอโคลนเดินมานิดเดียวเจอโคลนเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูครับว่ามันเจอโคลนจริงไหมสําหรับแมปหนองน้ำนะผมสังเกตนะครับผมเนี่ยผมเดินมาอีกนิดเจอโคลนอีกแล้วเจอโคลน 3-4.5 จุดเลยเห็นไหมถือว่าโคลนเยอะมากๆสําหรับแมปนี้นี่ก็โคลนครับผมหลุมโคลนเต็มไปหมดเลยในการปั๊มสกิลเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับผมสําหรับการปั๊มสกิลก่อสร้างนะครับผมแล้วก็สกิลเพาะปลูกแค่เดินไปอีกแป๊บเดียวก็จะเจอโคลนเดี๋ยวผมลองเดินมาอีกนิดนึงนะดูนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับหลุมโคลนมาอีกแล้วคือหลุมโคลนเยอะจริงๆสําหรับแมปหนองน้ำนะและที่ผมอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่ป่องภูเขาไฟไม่ใช่หลุมโคลนไม่ใช่ป่องภูเขาไฟที่มีโคลนนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองเดินลงมาอีกแป๊บนึงนะครับผมว่าต้องเจอโคลนอีกแน่เลยนี่ครับผมเห็นไหมครับหลุมโคลนมาอีกแล้วหลุมโคลนเยอะมากๆถ้าสังเกตจุดเดินของผมเนี่ยผมไม่ได้เดินซ้ํารอยเดิมเลยนะเห็นไหมครับรอยเดินของผมตั้งแต่วาร์ปจุดนี้เดินวนมารอยเดินยังอยู่เลยครับผมก็คือเดินแค่แป๊บเดียวหลุมโคลนก็ซึมซับเลยครับผมสำหรับแมปหนองน้ำนะแล้วก็หลังจากที่เราเก็บโคลนเสร็จเนี่ยเราก็วาร์ปกลับบ้านนะครับผมวาร์ปกลับบ้านไปสร้างอุปกรณ์ก็คือพื้นดินแค่นั้นเองครับผมกดสร้างเลยครับผมเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ส่วนประกอบสิ่งก่อสร้างแล้วก็กดพื้นดินแล้วก็กดสร้างไปเลยครับแล้วเราก็จะสังเกตด้านซ้ายนะครับผมว่าสกิลก่อสร้างเนี่ยใช่เห็นไหมครับสกิลก่อสร้างบวกหนึ่งแบบนี้เลยผมมองว่ามันเป็นวิธีการปั๊มสกิลที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าอย่างแรกเลยปั๊มได้ทีเดียว3สกิลอย่างที่2เลยเราสามารถเอาพื้นดินเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยไปขายตลาดได้อีกนะครับผมอย่างเช่นของผมเนี่ยสร้างเสร็จปั๊บตั้งขายไปเลย800ไม่ต้องกลัวยังไงก็ออกครับผมไม่ต้องไปตั้งกดราคาตัดราคาแข่งกับคนอื่นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ยังไงทุกคนก็ต้องซื้อครับเพราะว่ามันเอาไว้ส่งเฟสแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับวิธีที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากติดต่อผมโดยตรงก็ไปทักผมได้ที่แฟนเพจ Facebook CC Bank Gamer นะครับผมย้ำว่า CC Bank Gamer นะครับหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ